เดอะโกสฮะมีการอัปเดตนะครับการปรับเนื้อผีเฉพาะผีโรงพยาบาลนะครับผีบอทเนิร์ฟก็คือการปรับให้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าถ้าแบบเข้าใจง่ายๆก็คือปรับให้มันกากลงนั่นเองแต่ว่ามันจะง่ายขึ้นหรือว่ากากลงเนี่ยยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูแต่ว่าอันนี้นะฮะผีเนี่ยจะเนิร์ฟเฉพาะคนที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของเกมนะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเนี่ยไปอัปเดตก่อนนะเพราะว่าถ้าในห้องนะครับมีคนที่ไม่ได้อัปเดตผีจะเป็นตัวเดิมอยู่นะผีจะเป็นตัวเดิมนะครับอย่างเช่นถ้าในห้องมี5คน4คนเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแต่อีก1คนเนี่ยยังเป็นตัวเก่าอยู่ผีก็ยังผีก็จะยังเป็นตัวเก่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนในห้องเนี่ยต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผีถึงจะเนิร์ฟนะส่วนการอัปเดตอื่นๆนะครับก็จะมีการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เป็นถ้าไม่อเมริกาใต้ก็แอฟริกาใต้นะครับแต่ว่าเอเชียของเราเนี่ยห้องก็เหลือน้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนมากกว่า2เหตุผลหลักๆนะครับที่คนหายไปก็1นะครับอาจจะรอแผนที่ใหม่นะครับผีใหม่หรือว่าหมดใหม่มาแล้วก็เหตุผลที่2ช่วงนี้เกมเปิดค่อนข้างเยอะนะครับบางเกมเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าสูบวิญญาณนะครับหรือว่าดูดพลังชีวิตเราจะต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับทั้งวันทั้งคืนเพื่อฟาร์มของจนไม่มีเวลาเล่นเกมอื่นเลยห้องนี้นะครับระวังไว้หน่อยพอเราใกล้ถึงประตูนะหรือว่าเรากำลังจะออกประตูนะครับเราออกประตูไปแล้วเนี่ยผีมันชอบว้าโผล่มาตรงประตูนะอันนี้ก็ระวังไว้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยโต๊ะเหมือนจะหลบไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยอย่างเช่นผมออกประตูไปปุ๊บไฟกระพริบมันวาร์ปมาตรงประตูนะส่วนห้องเก็บศพนะครับห้องเก็บศพล็อกนะถ้าเราอยู่ในห้องเก็บศพนะครับแล้วไฟฉายมันกระพริบถ้าอยู่ในห้องเก็บศพแล้วไฟฉายกระพริบกรณีที่มันไม่ได้วาร์ปมาในห้องนะครับให้รีบออกจากห้องเก็บศพนะไม่งั้นเราตายนะครับไม่งั้นเราตายนะมันจะเหาะลงมาฆ่าเราครับมันอยู่ไหนอยู่นู่นไปเมื่อกี้เราเกิดตรงไหนเราเกิดล่างเมื่อกี้ไม้ขั้นเขียนเราเกิดล่างขวาใช่ไหมห้องนี้ไม่ได้ล็อกนะครับผมจะไม่หาเพราะว่าห้องใหญ่ๆเนี่ยถ้ามันไม่ล็อกนะครับมันจะไม่มีของเราไปแบบนี้ไม่ได้นะครับถึงมันจะเข้าห้องนี้นะถึงมันจะเข้าห้องนี้นะครับเดี๋ยวดูมันไม่เข้ามันตรงมาถึงมันจะเข้าห้องไปแล้วนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะวิ่งผ่านมันไม่ได้นะครับมันจะเหาะมาฆ่าเราเลยนะเพราะฉะนั้นรอนะครับรอให้มันไปก่อนมันยังอยู่นะครับน่าจะอยู่ห้องรถแหละมันมาละผมต้องรีบหารีบออกผมได้ยินเสียงมันห่อนะครับหลบไม่ได้ด้วยห้องนี้เพราะงั้น
เราจะไม่ออกไปนะครับถ้ามันหอบแบบนี้นะมันน่าจะอยู่ข้างนอกโอเคนี่ไปก่อนอ๋อนู่นอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะโอเคแล้วเหลือสีน้ำเงินห้องนี้น่ากลัวนะครับเวลามันวาร์ปมาโอเคไม่มีของนะครับผมจะเอาล้อไปใส่ก่อนรู้สึกจะมีไม้กางเขนอยู่กลางห้องบาสเดี๋ยวผมจะไปหยิบไม้กางเขนนะครับที่กลางห้องบาสเพื่อที่ว่าเวลามันเหาะมาเราจะได้รู้ว่าเราจะหนีพ้นไหมครับก่อนที่จะเนิร์ฟนะครับเราไม่สามารถวิ่งหนีตอนมันเหาะพ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูนะครับว่าพอมันเนิร์ฟแล้วเนี่ยเราจะหนีมันพ้นไหมนะครับโอเคหยิบไปก่อนไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้กุญแจห้องเก็บศพผมไปเหยียบอีกไปก่อนถ้าเราวิ่งแบบนี้นะครับแล้วก่อนถึงประตูเนี่ยมันวาร์ปไอ้มันกระพริบแสดงว่ามันวาร์ปมาข้างหลังนะครับห้องเก็บศพนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้ถ้าเราอยู่ข้างในนะครับแล้วมันกระพริบอ่ะถ้ามันไม่ได้วาร์ปมาในห้องนะครับให้เรารีบออกนะไม่งั้นตายนะครับมันจะรอนะครับหน้าประตูเนี่ยเพื่อเหาะมาหาเราห้องนี้หาแล้วห้องนี้หาแล้วอยู่ตรงนั้นนะครับผมจะไม่เอาไม้กางเขนไปเสี่ยงนะเราจะเอาไว้ตอนมันเหาะมานะครับเราจะใช้แค่ตอนมันเหาะมาเท่านั้นนะโอเคกล่องอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เหลือแค่อะไรอ่ะที่งัดนะครับมันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าตรงตู้นี้หรือเปล่าใช่ใช่เราเจอที่งัดละเดี๋ยวผมขอสำรวจหาอย่างอื่นก่อนตอนนี้ผมขาดอะไรนี่เดี๋ยวผมขอเอาถังน้ำมันนะครับไปบางทีผมก็อยากพูดจบประโยคนะแล้วค่อยกระพริบนะครับเดี๋ยวผมจะเอาถังน้ำมันไปอันนี้นะฮะไปใส่รถก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราขาดอะไรนะครับ
แต่ขอแวะห้องเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนนี่ข้างบนหรือว่าข้างล่างอยู่มันน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่ากระพริบโอเคสำรวจห้องนี้ก่อนหมดแล้วเนาะมันห่อมานะครับรอดไหมไม่รอดนะครับโอเคสรุปว่าเวลามันห่อนะครับเราก็ยังคงหนีไม่พ้นเหมือนเดิมล้อนะครับน่าจะครบแล้วนะข้างล่างมีอันนี้ใช่ไหมแบตเตอรี่นะครับกับล้อในเวลาเก็บไปใส่นะครับคือผีเนี่ยมันเหมือนรู้ความคิดเรานะครับว่าเราจะไปตรงไหนเพราะฉะนั้นผมจะพูดอีกอย่างแล้วก็ไปอีกทางหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ผมไปล่างซ้ายแล้วนะครับกำลังจะขึ้นข้างบนผมเลี้ยวขวาข้างบนแล้วนะฮะหรือว่าทริคนี้จะใช้ได้จริงตอนนี้ผมอยู่ห้องบนซ้ายนะครับผมอยู่ห้องบนซ้ายนะยังไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็ขยับออกมากำลังจะวิ่งไปที่ห้องเก็บศพผมกำลังไปห้องเก็บศพนะครับผมใกล้ถึงห้องเก็บศพแล้วนะครับใกล้ถึงห้องเก็บศพแล้วนะผมเปิดประตูห้องเก็บศพไปแล้วนะครับกำลังจะลงไปข้างล่างผมยังอยู่ในห้องเก็บศพอยู่นะไล่เปิดประตูห้องเก็บศพครับดูว่าข้างในนะครับข้างในตู้เก็บศพเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะมันอยู่ในนี้ไหมเหมือนจะหลอกผีไม่ได้ละผมออกมาจากห้องเก็บศพแล้วนะกำลังไปข้างๆห้องเก็บศพนะครับแล้วตอนนี้ผมออกจากห้องนั้นมาละผมมันลงมาข้างล่างนะครับกำลังจะไปห้องรถผมลงมาข้างล่างนะครับกำลังจะไปห้องรถละผมถึงห้องรถแล้วนะครับเอาอะไหล่ใส่ครับอ
ผมออกจากห้องรถนะฮะแล้วผมกำลังจะไปห้องเก็บศพอีกรอบหนึ่งผมไปห้องถึงห้องเก็บศพแล้วครับแต่ว่าผมจะตรงไปห้องซ้ายนะครับซ้ายบนจะได้ผลไหมทริคนี้ผมจะไปห้องซ้ายบนนะครับตอนนี้ผมถึงห้องซ้ายบนเรียบร้อยเดี๋ยวขอเอาหมวกห่อขึ้นรถก่อนเอ๊ะเหมือนทริคนี้จะใช้ได้ผลนะครับพูดหลอกผีโอเคนะครับขอสรุปเลยแล้วกันผีจะไม่ค่อยโผล่มาในห้องเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนตอนก่อนเนิร์ฟเนาะแล้วเวลาเราเจอผีข้างนอกนะครับผีจะเดินมากกว่านะครับส่วนเวลาที่มันเหาะข้าจริงๆเนี่ยก็คือเวลามันว้าโผล่มาใกล้ๆหรือว่าเราวิ่งผ่านมันตอนมันอยู่ในห้องนะครับอันเนี้ยมันก็จะเหาะมาฆ่าเราได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับจังหวะคูลดาวน์ของผีด้วยโอเคครับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็ไปอัปเดตกันได้นะครับถ้าใครยังไม่อัปเดตนะครับก็จะยังเจอผีตัวเดิมอยู่แต่ถ้าใครอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับผีที่เราเจอก็คือผีที่เนิร์ฟแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าเกมมีการอัปเดต